ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บริการของห้องสมุดหลังไมค์นะคะยังคงเป็นช่วงเวลาของการ work from home ค่ะห้องสมุดหลังไมค์ก็เช่นกัน work from home บ้านใครบ้านมันแต่ว่าส่งเสียงไปถึงบ้านของคุณผู้ฟังแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองไทยยังคงสามารถใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้อย่างสนุกสนานเหมือนเช่นเคยค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็เป็นตอนที่19แล้วของซีรีส์สตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะผ่านมาแล้ว19ตอนคุณผู้ฟังมีความเห็นมีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมนะคะส่งข้อความมาบอกกล่าวกันหน่อยค่ะยังคงรอคอยข้อความนะคะว่าฟังแล้วนี่ชอบไม่ชอบตรงไหนยังไงนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคุณผู้ฟังจะเงียบๆไปเนาะใช่ครับไม่ค่อยคึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านๆมาแสดงว่าน่าจะกำลังยุ่งเนาะยุ่งกับการทำงานอยู่กับบ้านไหมอาจจะยุ่งหลายๆอย่างนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้คุณผู้ฟังฟังก็พอแล้วครับไม่ต้องพูดคุยกันมาตลอดก็ได้รู้ว่าฟังกันอยู่ทุกคนก็ยินดีแล้วครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงที่พิเศษอีกช่วงหนึ่งเนาะแม้เราก็คิดว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีช่วงพิเศษแบบนี้เพียงแค่ช่วงเดียวเราก็จะผ่านเลยไปเป็นช่วงเวลาประทับใจแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาประทับใจนี้ก็ได้กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้สู้ๆและเดี๋ยวผ่านไปด้วยกันค่ะมีเวลาก็ฟังห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จะเป็นตอนจบนะคะของเรื่องราวภัทรกาปิลานีนะคะและกัสสปะมานพก็ยาวเลยทีเดียวสำหรับ2บุคคล2ท่านนี้ที่มีใจฝักใฝ่ธรรมะทั้งคู่ยังคงเป็นเรื่องในอดีตชาตินะคะที่อธิบายว่าทำไมเนาะคน2คนซึ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเติบโตขึ้นมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแต่พอมาเจอกันกลับกลายเป็นว่าคิดเหมือนกันแล้วก็เป็นการคิดเหมือนกันแบบโอ้โหเป๊ะเลยทีเดียวเชียวนะคะคือทั้งคู่ตั้งใจจะรักษาพรหมจรรย์จะไม่แต่งงานแล้วก็จะออกบวชค่ะคิดเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้จึงมีคำอธิบายว่าความเหมือนกันของทั้งคู่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามีที่มาที่ไปจากการที่ในอดีตชาติที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะทั้งตอนที่เกิดในตระกูลสูงส่งเป็นพระราชาพระราชินีเป็นเศรษฐีและแม้กระทั่งบางพบบางชาติก็เป็นคนยากจนเข็นใจที่ไม่มีแม้แต่ผ้าห่มต้องผลัดกันห่มเพื่อที่จะไปฟังธรรมวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวในอดีตชาติของภัทรกาปิลานีแล้วก็กัสสปะมานพนะคะอีกชาติหนึ่งลองไปดูซิว่าชาตินี้เนี่ยทั้งคู่เกิดเป็นอะไรนะจนกระทั่งต่อมาได้เกิดเป็นกัสสปะมานพแล้วก็เป็นภัทรกาปิลานีก็รู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรที่โดดเด่นมากมายเหมือนกับคู่อื่นๆนะหรือเหมือนกับสตรีท่านอื่นๆก็จะมีความทุกข์เรื่องเดียวก็คือทุกข์ที่ไม่ได้ออกบวชก่อนหน้านี้นี่เองใช่ที่ครอบครัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมีทุกข์บ้างที่เกิดมายากจนเข็นใจไม่สะดวกต่อการไปฟังธรรมนะคะต้องผลัดกันไปเพราะไม่มีผ้าแต่นอกเหนือจากนี้ความทุกข์อื่นที่กัดกร่อนจิตใจก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับสตรีท่านอื่นๆที่เราเล่ามาเนาะกับเรื่องราวในอดีตชาตินะคะคราวนี้เนี่ยค่ะทั้งคู่จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐีนะคะ
ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับพี่ถ้างั้นไปกันเลยค่ะกับเรื่องราวตอนจบนะคะของภัทรกาปิลานีสตรีนางที่10ในสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขค่ะในช่วงเวลาซึ่งอยู่ระหว่างพระโกนาคมพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้าในภัทรกัปคู่บารมีคู่นี้ได้จุติมากำเนิดในตระกูลเศรษฐีที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีฝ่ายชายมีชื่อว่าสุมิตตะทั้งคู่แต่งงานกันเช้าตรู่วันหนึ่งสุมิตตะไม่อยู่บ้านภรรยาของเขาเกิดผิดใจทะเลาะ กับน้องสาวของตนอย่างรุนแรงพระเอิญเป็นเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านพอดีน้องสาวของสุมิตตะรีบละจากพี่สะใภ้แล้วก็นำอาหารที่เตรียมไว้เดินออกมาใส่บาตรแต่ตอนกล่าวคำอธิษฐานกลับพูดกระทบกระเทียบด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าประคุณขอให้ผลบุญของข้าพเจ้าในวันนี้จงทำให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากคนพาลเช่นนี้สักร้อยยอดพันยอดเถิดภรรยาของสุมิตตะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดโทสะพุ่งสุดระงับแล้วก็นึกในใจว่าดีละถ้าอย่างนั้นพระเป็นเจ้าก็อย่าได้ฉันอาหารนี้เลยด้วยอารมณ์ชั่ววูบปราศจากสตินางเดินตรงมาดึงบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็สาดอาหารในบาตรทิ้งเสียทั้งยังกอบเอาขี้โคลนแถวนั้นใส่ลงไปในบาตรแทนจนเต็มแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังคงสงบนิ่งนางมิได้แสดงสิ่งใดออกมาท่านรับบาตรแล้วก็ออกเดินต่อไปน้องสาวของสามีจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจนี่นางพานแกทำบาปหนักแล้วนี่คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีมานานนับอสงไขยนะด่าเราซะยังจะดีกว่าภรรยาของสุมิตตะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดคิดได้เธอรู้สึกตกใจอย่างมากออกวิ่งตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไปเมื่อวิ่งทันก็ได้ก้มกราบขอขมาต่อท่านรับเอาบาตรกลับมาน้ำตานางไหลพรากนางเทโครนออกแล้วก็ขัดล้างบาตรอย่างดีด้วยของหอมจนสะอาดนำอาหารที่ปรุงอย่างประณีตใส่ลงไป4อย่างจากนั้นก็ใส่ข้าวที่คลุกด้วยเนยใสมีสีดังกรีบดอกบัวเอาไว้ด้านบนแล้วนำไปถวายคืนแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานว่าอาหารที่ข้าพเจ้าถวายมีสีสวยอย่างไรขอให้ร่างกายของข้าพเจ้ามีสีงดงามเช่นนั้นนางและสุมิตตะสามีครองคู่อยู่ด้วยกันตราบจนสิ้นชีวิตต่อมาในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคู่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคราวนี้เกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งนครพาราณสีเช่นเดิมผู้ใหญ่ได้สู่ขอให้ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ทว่าในวันแรกที่เจ้าสาวก้าวเท้าเข้าสู่ประตูบ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวร่างกายทุกส่วนของนางได้ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอย่างรุนแรงออกมากลิ่นน่ารังเกียจนั้นกระจายไปทั่วคล้ายกับหลุมของอุจจาระเน่าบุตรชายเศรษฐีทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวจึงส่งนางกลับไปยังตระกูลเดิมแต่ก็น่าแปลกหลังจากส่งนางกลับบ้านไปแล้วเพียงไม่นานเขาก็บังเกิดความคิดถึงนางเป็นความคิดถึงที่รุนแรงไม่อาจจะห้ามใจให้สางลงได้จึงส่งคนไปรับนางกลับมาอีกแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่ต่างจากครั้งแรกทันทีที่นางก้าวพ้นธรณีประตูเข้ามา
กลิ่นเหม็นอันน่าขยะแขยงก็ฟุ้งตลบขึ้นแน่นอนว่าเขาได้ส่งนางกลับไปยังตระกูลเดิมอีกครั้งเหตุการณ์วนเวียนเป็นเช่นนี้ถึง7ครั้ง7หนคือคิดถึงไปรับแล้วก็ส่งคืนคิดถึงไปรับแล้วก็ส่งคืนก่อให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นเข้าครอบงำจิตใจของฝ่ายหญิงจนกระทั่งนางไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่พอดีกับช่วงเวลานั้นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานผู้คนร่วมใจกันก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์พระเจดีย์นั้นสูงใหญ่มากแล้วก็ออกแบบให้สร้างด้วยอิฐทองคำซึ่งแต่ละแผ่นมีราคาถึง 100,000 ตำลึงในท่ามกลางความเศร้าธิดาของเศรษฐีนำเครื่องประดับทั้งหมดของตนออกมาเพราะนางคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วสำหรับผู้หญิงที่ถูกส่งตัวคืนถึง7ครั้งนางทำความสะอาดเครื่องประดับแล้วก็สั่งให้คนงานบดจนเป็นผงละเอียดกระทำเป็นอิฐทองคำยาว1ศอกสูง1คืบ4นิ้วสุดท้ายให้ทาทับด้วยหอระดานจนมีสีสุกปรั่งงดงามเมื่อเดินทางไปถึงนายช่างก็แจ้งกับนางว่าแม่นางเป็นการบังเอิญเหลือเกินพระเจดีย์ขาดอิฐอีกเพียงหนึ่งก้อนพอดีขอให้นางเป็นผู้ประกอบพิธีการวางอิฐทองคำนั้นด้วยตนเองเถิดนางจึงกระทำเช่นนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาในใจว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปบังเกิดณที่แห่งใดขอให้ร่างกายของข้าพเจ้าจงมีกลิ่นหอมดังกลิ่นจันทร์ให้ลมปากของข้าพเจ้าจงหอมชื่นเหมือนดังดอกบัวที่ถวายนี้ด้วยเถิดจากนั้นนางกระทำประทักษิณาคือเดินเวียนขวารอบพระเจดีย์3รอบแล้วเดินทางกลับไปพำนักยังบ้านของตนด้วยความสงบพอถึงฤดูกาลที่เมืองพาราณสีมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีบุตรชายเศรษฐีอยากจะไปเที่ยวงานและไม่ปรารถนาจะเที่ยวกับหญิงใดนอกจากนางที่เขาคิดถึงเพียงผู้เดียวเขาได้ส่งคนไปรับนางมาอีกครั้งซึ่งหญิงสาวก็มิได้เกี่ยงงอนอันใดบอกเพียงว่าไม่มีเครื่องประดับเพื่อแต่งกายให้สวยงามสำหรับไปเที่ยวงานกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเครื่องประดับทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีได้นำไปบูชาพระเจดีย์จนหมดแต่บุตรเศรษฐียังคงยืนยันที่จะให้ไปรับตัวนางมาแล้วก็แจ้งว่าเขาจะเป็นผู้จัดหาเครื่องประดับเตรียมไว้ให้นางเองเมื่อธิดาของเศรษฐีเดินทางมาถึงครั้งนี้ทันทีที่นางเหยียบย่างผ่านธรณีประตูบ้านก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์กลิ่นหอมฟุ้งราวกลิ่นจันทร์และกลิ่นดอกบัวเขียวได้โชยชื่นฟุ้งตลบไปทั่วทั้งบ้านแม้แต่เรือนเล็กเรือนน้อยทุกหลังในบริเวณนั้นก็มีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วชายหนุ่มแปลกใจมากเขาได้สอบถามนางหญิงสาวได้เล่าเรื่องการนำเครื่องประดับทองที่มีอยู่ทั้งหมดมาบดเพื่อทำอิฐก่อสร้างพระเจดีย์ผลแห่งกุศลกรรมจึงปรากฏอย่างที่ชายหนุ่มได้ประจักษ์จากนั้นทั้งสองได้ครองคู่เป็นสามีภรรยาที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชักชวนกันสละทรัพย์และของมีค่าเพื่อสักการะบูชาพระเจดีย์ห่มคลุมองค์เจดีย์ด้วยผ้ากำพลและประดับด้วยดอกไม้ทองคำขนาดใหญ่เป็นคู่สามีภรรยาที่พร้อมใจกันกระทำแต่บุญกุศลจนตลอดชีวิตเมื่อจบจากชาตินั้นแล้วทั้งคู่ได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เมื่อลงมาเกิดอีกครั้งต่างดำรงอยู่ในสถานะแห่งพระราชาและพระราชินีที่ท้ายสุดทรงสละราชสมบัติเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า
ทั้งสองพระองค์เคร่งครัดในวิถีแห่งนักบวชจนสามารถทำฌานให้เกิดขึ้นได้เป็นเหตุให้มรณภาพจากภพนั้นแล้วได้บังเกิดในพรหมโลกดำรงอยู่ในชั้นพรหมเป็นเวลายาวนานมากเมื่อจุติจากพรหมโลกแล้วลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายภัทกาปีลานีโกศิยะโคตรและปิปภริมานพแห่งตระกูลกัสสปะโคตรจึงสืบนิสัยและขันธสันดานที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายต่อกามารมณ์อย่างเด่นชัดซึ่งมีความโน้มเอียงสู่การดำรงชีวิตเยี่ยงนักบวชนับตั้งแต่รู้ความนี่คือเรื่องราวในอดีตชาติของกัสสปะมานพกับภัทกาปีลานีกลับมาที่ชาติปัจจุบันวันหนึ่งหลังจากที่แต่งงานแล้วกัสสปะขี่ม้าออกตรวจงานในท้องทุ่งคนงานนับร้อยกำลังหว่านไถภายใต้ความชุ่มฉ่ำของท้องฟ้าในฤดูฝนขณะที่คันไถพลิกหน้าดินขึ้นนกฝูงหนึ่งพากันโฉบลงมาจิกไส้เดือนและแมลงกินอย่างเพลิดเพลินกัสสปะจ้องมองภาพตรงหน้าเขาถามคนงานว่านี่นกพวกนี้จิกกินอะไรเหรอจิกไส้เดือนและแมลงกินครับแล้วบาปที่สัตว์เหล่านี้ทำจะตกแก่ใครเหรอตกแก่นายท่านขอรับความจริงแล้วมิใช่กัสสปะจะไม่รู้ว่านกเหล่านี้จิกกินอะไรตรงกันข้ามเขาเคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อนเห็นอย่างซ้ำซากจำเจด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมุนมาสู่จุดที่สุกงอมเต็มที่แล้วอีกไม่นานใบอ่อนจะแทงยอดจากเมล็ดพันธุ์ทุ่งนาป่าเขาจะเขียวขจีมองไปทางไหนก็สดชื่นสบายตาแต่พอฤดูฝนผ่านพ้นแสงอาทิตย์ร้อนแรงจะแผดจ้าถึงขนาดดึงเอาพลังแทบจะทุกส่วนของผู้คนออกไปรวงข้าวและต้นไม้ใบหญ้าจะเปลี่ยนสีถึงตอนนั้นกำลังกายและหยาดเหงื่อของทุกคนจะถูกทุ่มเทอย่างหนักอีกครั้งเพื่อการเก็บเกี่ยวปีแล้วปีเล่าที่วนเวียนไปเช่นนี้กัสสปะมองดูชีวิตที่ย่างเข้าสู่วัยปลายของตนซึ่งมันปรากฏให้เขาเห็นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงสูญสลายคล้ายมายาภาพรวมทั้งมารดาและบิดาของเขาที่ตายจากไปแล้วก็ทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลเอาไว้ให้ไม่ต่างอะไรกับโซ่ตรวนที่ทั้งหนาและหนักสำหรับเขากัสสปะคิดในใจว่าไห้ทำไมจะต้องมาเสียเวลาหลงอยู่ในวังวนที่หาประโยชน์อันใดไม่ได้ในเมื่อการเกิดและการตายมีให้เห็นอยู่ทุกขณะจิตเช่นนี้วันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านเขาพบว่าภัทกาปีลานีภรรยาของเขานั่งคอยอยู่อย่างสงบทำให้คิดถึงวันแรกที่เขาได้พบนางได้รับรู้ถึงความปรารถนาในใจที่ตรงกันทำให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างผาสุกตลอดมาโดยที่ทั้งคู่ต่างก็รักษาพรหมจรรย์ของตนไว้อย่างไม่ด่างพร้อยบัดนี้กัสสปะอดนึกไม่ได้ว่าภรรยาของเขาจะคิดอย่างไรหากเขาจะบอกนางถึงการตัดสินใจของตนเองให้ฟังกัสสปะจึงเริ่มต้นการเจรจาบอกถึงเรื่องสำคัญที่เขาตัดสินใจแล้วน้องหญิงข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะออกบวชภัทกาปีลานีมองสามีนิ่งนานวันนี้นางสั่งคนงานให้นำเมล็ดงาที่เหลือออกพึ่งแดดนกกาฝูงหนึ่งลงจิกกินแมลงที่ปนอยู่ในเมล็ดงานั่นคนงานพากันตะเพิดเคลี้ยงไล่นกเหล่านั้นนางมองดูเหตุการณ์เบื้องหน้าพรันแสงสว่างชนิดพิเศษได้ฉายส่องเข้ามายังจิตใจ
ดวงตาของนางถูกเปิดออกตระหนักได้ว่าอกุศลกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นทอดๆนั้นแม้จะเวียนเกิดอีกสักพันชาติก็ไม่อาจโง่หัวให้ขึ้นจากสังสารวัฏได้ทรัพย์สมบัติจะมีประโยชน์อันใดเพราะเมื่อความตายมาถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ก็จะอันตรธานสูญสลายไปต่อหน้าในทันทีนางจึงกล่าวแก่สามีว่าวันนี้ข้าพเจ้านั่งรอท่านอยู่ก็เพื่อที่จะบอกว่าข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะออกบวชเช่นกันทั้งสองพูดคุยกันว่าไม่มีอะไรที่จะน่าหวาดกลัวไปกว่าพบทั้งสามอีกแล้วเหมือนคนที่เห็นไฟกำลังไหม้หลังคาเรือนของตนดังนั้นเวลาที่เหลือในวันต่อๆมาทั้งคู่จึงช่วยกันจัดสรรทรัพย์สมบัติของทั้งสองฝ่ายเพื่อแบ่งให้กับญาติพี่น้องและข้าทาสบริวารทุกคนด้วยความยุติธรรมมีการจัดหาผ้าย้อมน้ำฝาดและบาดดินมาตระเตรียมไว้บัดนี้หญิงและชายผู้เป็นดังเงาของกันและกันผู้ท่องอยู่ในภพเคียงคู่กันมายาวนานนับอสงไขยโดยไม่เคยพรากจากกันกำลังถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือปรงผมให้แก่กันโดยกัสสปะเป็นผู้เริ่มลงมือก่อนจะตัดเส้นผมยาวสลวยของภัทกาปิลานีเขาสำรวมกายและใจแล้วก็กล่าวว่าขอให้การบรรพชาของเราสองเสมือนกระทำต่อหน้าพระอรหันต์ผู้บังเกิดแล้วในโลกท่านนั้นหลังจากอาบน้ำชำระมลทินจนสะอาดแล้วท่านทั้งสองนุ่งห่มด้วยผ้าย้อมน้ำฝาดที่จัดเตรียมไว้ยกบาทขึ้นสะพายแล้วก้าวลงจากเรือนไปปรากฏว่าไม่มีผู้ใดจำท่านได้แม้สักคนฝ่ายสามีคือท่านกัสสปะเดินนำหน้าภรรยาคือท่านภัทกาปิลานีเดินตามหลังมาห่างๆเมื่อถึงทางสองแพร่งแห่งหนึ่งท่านกัสสปะได้หยุดเดินหันกลับมามองภรรยาแล้วยืนสงบคอยอยู่เมื่อได้ขณะอันควรแล้วท่านก็ได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนภัทกาปิลานีท่านเป็นสตรีที่ควรค่าสำหรับชาวชมพูทวีทั้งมวลเมื่อท่านเดินตามหลังข้าพเจ้าอยู่เช่นนี้อาจมีผู้ใดคิดว่าบรรพชิตสองท่านนี้บวชแล้วยังแยกจากกันไม่ได้บาปจะนำเขาไปสู่อบายภูมิที่คิดเช่นนั้นเราจึงควรแยกจากกันเสียข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามาตุคามย่อมเป็นมนทินของบรรพชิตนั้นเป็นความจริงแท้จากนั้นท่านภัทกาปิลานีก็ได้กระทำประทักษิณาวัตรคือเดินเวียนขวารอบองค์ท่านกัสสปะพอครบสามรอบแล้วก็น้อมกายกราบลงยังแผ่นดินในสี่ทิศทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาและเบื้องซ้ายจากนั้นก็ประนมมือและกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรที่มีความรักใคร่สนิทสนมกันมาเนิ่นนานจนอาจจะนับชาติไม่ได้บัดนี้ต้องพรากจากกันทั้งที่ยังรักขอพระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินไปทางเบื้องขวาอันสมควรแก่ท่านเถิดส่วนข้าพเจ้าเป็นหญิงจะไปทางเบื้องซ้ายจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนค่อยๆหมุนตัวแล้วก้าวเดินจากมาด้วยความสงบอาจหารและมั่นคงโดยไม่ได้เหลียวหลังกลับไปดูทางเบื้องหลังอีกเลยนับเป็นการจากกันชั่วนิรันดร์จากนั้นท่านได้ตรงเข้าสู่สำนักของปริภาชิกานักบวชหญิงนอกพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระเชตวันมหาวิหารนักศึกษาเล่าเรียนปรัชญาต่างๆอยู่ประมาณ5ปีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระนางประชาบดีโคตมีพระน้านางของพระองค์บวชเป็นพระภิกษุณีในพระพุทธศาสนาแล้วท่านภัทกาปิลานี
จึงย้ายจากสำนักปริภาชิกาเข้ามามอบตัวบวชเป็นพระภิกษุณีในสำนักของพระน้านางมหาประชาบดีโคตมีพระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้พระภัทกาปีลานีเถรีตั้งใจปฏิบัติธรรมมากท่านใช้เวลาทำความเพียรไม่ถึงเดือนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์มีความเชี่ยวชาญในการระลึกชาติต้องการระลึกย้อนกี่ชาติก็สามารถทำได้วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงประกาศยกย่องและแต่งตั้งให้พระภัทกาปิลานีเถรีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายปุพเพนิวาสานุสติญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัทกาปิลานีเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของตถาคตในฝ่ายระลึกชาติก่อนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของภัทกาปิลานีซึ่งในเวลาต่อมาท่านก็คือพระภิกษุณีภัทกาปิลานีเถระนั่นเองนะคะก็จบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงต่อไปมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะเสริมประกอบนะคะเป็นความรู้ให้เราเข้าใจเรื่องราวแล้วก็เข้าใจประวัติศาสตร์สังคมอินเดียในช่วงเวลานั้นให้ดียิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์หลังจากตอนของภัทกาปิลานีได้ผ่านไปแล้วก่อนที่จะไปถึงตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของสตรีท่านที่11แล้วก็เป็นท่านที่มีความสำคัญมากกับพระพุทธเจ้าของเรานะคะนั่นก็คือพระนางพิมพาก็เรามาเก็บตกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นความรู้ข้างเคียงกันก่อนดีไหมคะคุณจิตรินดีแล้วครับพี่เราก็ข้ามมาหลายอย่างเหมือนกันรู้สึกว่าจะตกค้างอยู่พอสมควรเลยนะคะครับผมนับตั้งแต่ชาวอารยันใช่ไหมในเรื่องโสรยะชาวอารยันเชื้อชาติอารยันอันนี้เราก็ยังไม่ได้คุยเนาะแล้วก็ยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในเรื่องของภัทกาปิลานีอีกอันนี้เยอะเลยใช่ก็เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องชาวอารยันก่อนดีไหมพี่ชาวอารยันนะคะอันนี้อยู่ในเรื่องโสรยะซึ่งได้มีการบรรยายว่าโสรยะเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาได้สัดส่วนงดงามแล้วก็อาจจะเป็นเพราะบรรพบุรุษของนางเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากชาวอารยันนะคะก็ลองมาทำความรู้จักกับชาวอารยันนะคุณจิตรินเคยได้ยินคำว่าอาเรียนไหมอารยันเนี่ยไม่เคยได้ยินครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวอารยันเนี่ยได้ยินบ่อยจริงๆแล้วก็คือชาวกลุ่มเดียวกันนะคะอารยันฝรั่งก็อาจจะออกเสียงว่าอารยันถ้าคนไทยก็จะออกเสียงว่าอารยันคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะที่เขามีการรวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็อธิบายเป็นเชิงอัดคุณอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยก็ได้พูดถึงอินเดียหรือชมพูทวีปในสมัยโบราณว่าเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็ประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่นะคะทีนี้อารยันหรืออาเรียนในความหมายของนักวิชาการจะหมายถึงกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาหมายถึงชาวอารยันที่เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ราวตอนกลางของทวีปเอเชียนะคะแล้วก็เดินทางเคลื่อนย้ายลงมาทางอินเดียแล้วก็เปอร์เซียโดยแบ่งออกเป็น2สายสายแรกเนี่ยไปยุโรปสายนี้มุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตั้งรกรากอยู่แถวๆทะเลสาบแคสเปียน
และต่อมาก็แยกออกไปอีกนะสายหนึ่งไปสู่ตะวันออกกลางเป็นอารยันเปอร์เซียอันนี้คือสายแรกเพราะฉะนั้นสายแรกเนี่ยคือถ้าอธิบายง่ายๆนะฝรั่งเนี่ยก็คืออารยันจมูกโด่งผิวขาวร่างสูงใหญ่หรือว่าชาวอาหรับชาวอาหรับหรือที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆของเรานะคะว่าแขกขาวเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมโอ้เคยได้ยินบ่อยเลยครับพี่นะคือถ้าเราพูดถึงคำว่าแขกโดยที่เป็นความหมายหมายถึงคนที่อยู่แถวๆตะวันออกกลางหรือว่าคนที่อยู่แถวๆอินเดียโดยที่ไม่ได้มีซุ้มเสียงสำเนียงในเรื่องของการบูลลี่กันนะแขกเนี่ยก็จะมีทั้งแขกขาวแล้วก็แขกดำใช่ไหมใช่แขกขาวคุณจิตรินนึกถึงนะแขกขาวเนี่ยจะหน้าตาดีจะหล่อแล้วก็จะสวยมากนึกถึงชาวอาหรับนึกถึงชาวอิหร่านอะไรอย่างนี้ไหมพี่ใช่อิหร่านนะคะอาหรับจมูกโด่งตาคมแล้วก็โครงหน้าชัดสูงใหญ่หน้าเข้มคิ้วเข้มแต่ว่าผิวขาวคือจะหล่อและจะสวยมากเลยอะค่ะอันเนี้ยก็คือชาวอารยันคือถ้าดูดีๆบางครั้งเนี่ยเราจะแยกไม่ออกระหว่างแขกขาวกับฝรั่งเคยเจอไหมคือบางคนมาเนี่ยเราแยกไม่ออกนะว่าเอ๊ะคนเนี้ยมันละไม้คล้ายกันใช่คือถ้าเกิดมันก้ำกึ่งมันก้ำกึ่งคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาแบบผมสีทองนะสมมุติเป็นผมดำแต่หน้าคมจมูกโด่งตาลึกคิ้วเข้มผิวขาวอันนี้แยกไม่ออกเลยนะถ้าไม่ได้พูดเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นแขกขาวเพราะว่าเขาโครงเนี่ยจะคล้ายกันอันนี้คือชาวอารยันนะคะทีนี้สายแรกไปยุโรปส่วนอีกสายมุ่งสู่อินเดียแล้วก็เข้ายึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำสินธุโดยนำภาษาอินโดยูโรเปียนนะคะซึ่งก็คือภาษาสันสกฤตยุคแรกเนี่ยมาด้วยชาวอารยันก็อย่างที่บอกล่ะค่ะมีรูปกายสูงใหญ่จมูกโด่งเป็นสันตาสีฟ้าใบหน้าได้สัดส่วนนะคะแล้วก็เป็นชนชาติที่รู้จักฝึกม้าเป็นพาหนะคือเป็นคนที่ร่างกายได้สัดส่วนร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่วางรากฐานระบบวรรณะในอินเดียคือถ้าพูดถึงในแง่ของชาติพันธุ์ชาวอารยันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้เปรียบทั้งในแง่ของรูปร่างหน้าตาโครงสร้างความแข็งแรงรวมไปถึงสติปัญญาด้วยทีนี้ต่อมานะชาวอารยันเนี่ยก็มาบุกรุกพื้นที่แถวๆอินเดียชมพูทวีปเนี่ยนะคะซึ่งที่นั่นก็จะมีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ชาวพื้นเมืองเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างจากชาวอารยันแบบคนละเรื่องกันเลยชาวพื้นเมืองของแถวนี้ก็จะตรงกันข้ามค่ะคุณจิตรินผิวคล้ำนะคะปากหนาผมหยิกแล้วก็คือหน้าตาไม่ได้คมสันสวยงามเหมือนกับชาวอารยันนะคะผิวคล้ำมากๆนะคะแล้วชาวอารยันเนี่ยเขาก็เลยเรียกชาวพื้นเมืองว่ามิลักขะเคยได้ยินไหมคะอันนี้ไม่เคยครับพี่มิลักขะมิลักขะมิลักขะมีคำแปลนะคะแปลว่าผู้เศร้าหมองหรือผู้มีผิวดำคือถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียกแบบด้อยค่ากันน่าจะเป็นการharass กันนะพี่ใช่เพราะว่าเขาถือว่าเขาเหนือกว่าไงเขารูปร่างหน้าตาดีกว่าแล้วก็เป็นผู้รุกรานแล้วก็เป็นผู้ที่เก่งในเรื่องของการรบนะคะ
ก็ได้ชัยชนะนึกถึงตอนฝรั่งไปยึดครองอเมริกาก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมฝรั่งก็เป็นชาวอารยันอีกสายหนึ่งเหมือนกันก็มีลักขณะขออภัยนะคะมีลักขะแปลว่าเศร้าหมองหรือผู้มีผิวดำแต่ทีนี้นอกเหนือจากคำว่ามีลักขะก็มีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าดราวิเดียนเคยได้ยินไหมคะดราวิเดียนโอ้อันนี้เคยได้ยินบ่อยเลยครับพี่ดราวิเดียนดราวิเดียนบางทีก็เรียกว่าทมินอันนี้ก็คือกลุ่มคนเดียวกันนะคะมีลักขะหรือดราวิเดียนก็เป็นกลุ่มคนที่เขามีอารยธรรมแล้วก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าคนละกลุ่มกับอารยันคือขาวกับดำเลยทีเดียวดราวิเดียนหรือว่ามีลักขะเนี่ยเป็นฝ่ายถูกรุกรานก็อพยพลงสู่อินเดียตอนใต้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็คือพวกทมินเราดูข่าวต่างประเทศก็จะได้ยินคำว่ารัฐทมินนาดูใช่ไหมคะก็มีพวกทมินมีเตลูกูมาลาบากานาริสนะคะอันนี้คือกลุ่มของมีลักขะหรือดราวิเดียนซึ่งจะอยู่แถวๆอินเดียใต้โดยที่ชาวอารยันเนี่ยจะอยู่แถวๆอินเดียตอนเหนือซึ่งอากาศดีอากาศหนาวนะส่วนอินเดียทางตอนใต้เนี่ยก็จะร้อนหน่อยดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนอินเดียเนาะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนหน้าตาคมสันผิวขาวจมูกโด่งสูงใหญ่นะคะผิวเข้มหน้าตาสวยหล่อเหมือนฝรั่งกับอีกส่วนหนึ่งเราก็อาจจะไปเจอชาวอินเดียที่ผิวคล้ำปากหนาแล้วก็ร่างกายอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากนักก็เป็นได้เช่นกันค่ะมีผลงานวิจัยนะคะของนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดค่ะที่ร่วมกับนักวิชาการสาขาต่างๆเช่นนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยารวม92คนในโครงการวิจัยที่ชื่อว่าโครงสร้างพันธุกรรมของบริเวณภาคกลางและใต้ของทวีปเอเชียนะคะงานวิจัยนี้เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมปี2561ระบุว่ามีคนหลายกลุ่มอพยพโยกย้ายเข้าไปตั้งหลักแหล่งในอินเดียกลุ่มแรกเนี่ยจากแอฟริกาเข้าไปสู่อินเดียประมาณ 65,000 ปีที่แล้วเป็นชาวเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมค่ะกลุ่มที่2อพยพครั้งใหญ่ระหว่าง 9,000 ถึง 6,000 ปีที่แล้วจากบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านนะคะที่เรียกว่าซากรอสแล้วก็เป็นชนกลุ่มแรกของโลกที่รู้จักการเลี้ยงแพะเดินทางเข้าไปอยู่ในอินเดียบริเวณเมืองโทลาวีระรัฐคุชราตแล้วก็การผสมผสานระหว่างคนกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สองนี้เองค่ะที่ทำให้เกิดอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุขึ้นนะคะก่อนที่กลุ่มอารยันเนี่ยจะรุกรานมาถึงแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มรวมทั้งคนจากอุษาคเนที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกนะคะอย่างเช่นภาษาตระกูลมอนเขมรเป็นต้นนะคะและกลุ่มที่3ก็คือพวกอารยันที่ได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในอินเดียเนี่ยจะมีคนถึง3กลุ่มด้วยกันนะคะคือชาวอารยันและที่สำคัญนะ3กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่3เชื้อชาตินะแต่ประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยเนี่ยหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาเยอะแยะมากมายอันนี้แค่3กลุ่มหลักๆนะคะคุณจิตรินแต่เขายังมีแยกย่อยไปอีกสรุปก็คือมีทั้งผิวขาวคือชาวอารยันมีทั้งผิวเหลืองนะคะคืออย่างเราๆแบบเนี้ยแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นผิวคล้ำผิวคล้ำๆมืดๆแต่ไม่ถึงขั้นแอฟริกานะคะเคยเห็นคนอินเดียที่ผิวแบบคล้ำๆมากๆไหม
ก็เคยเห็นครับตามพาหุรัตใช่ใช่คือเขาจะไม่ได้ดำแบบนิโกรนะแต่ผิวเขาจะออกแบบสีเหมือนหม้อดินอะจะดูนวลๆเนียนๆไม่ดำแต่ว่าคล้ำบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอ่ะนึกถึงนั่นแหละค่ะไปเดินแถวๆพาหุรัตเราก็จะเห็นเนาะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของภัททกาปิลานีค่ะมาที่คำนี้กันดีกว่าอาวาหมงคลนะคะอาวาหมงคลอันนี้ตอนเรียนเคยได้ยินครับพี่แต่ว่าก็คืนอาจารย์ไปหมดแล้วไม่เป็นไรมาขอยืมต่อจากหนังสือเล่มนี้ได้นะคะอาวาหมงคลเนี่ยคือการจัดพิธีแต่งงานของภัททกาปิลานีแล้วก็กัสสปะมานพใช่ไหมครับผมคำว่าอาวาหมงคลนะคะหมายถึงการแต่งงานตามธรรมเนียมนิยมของอินเดียฝ่ายเหนือค่ะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะถูกนำมาอยู่บ้านของฝ่ายชายนะคะส่วนในอินเดียฝ่ายใต้ค่ะจะเป็นการแต่งงานที่ฝ่ายชายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิงเขาจะเรียกว่าวิวาหมงคลมีสองคำนะคะคือเป็นการแต่งงานที่บ่งบอกว่าใครจะไปอยู่ในบ้านของใครอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาที่มีงานแต่งงานเราจะเรียกว่างานอะไรคะงานวิวาหรือเปล่าพี่งานมงคลใช่ไหมของเราจะได้ยินคำว่างานวิวาใช่ไหมใช่เราจะไม่ได้ยินคำว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานอาวาหมงคลของเพื่อนเราถ้าฟังไม่ดีอาจจะแบบเอ๊ะไปงานอะมงคลหรือเปล่าอะวะมงคลหรือเปล่าเนาะใกล้เคียงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาวาหะมงคลผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายมาอยู่บ้านผู้หญิงเรียกว่าวิวาหะมงคลนะคะเอางั้นแสดงว่าของไทยนี่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงสิครับพี่คือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนจริงๆเลยแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นแบบนั้นครับคือผู้หญิงขออภัยผู้ชายจะมาอยู่บ้านผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอันนี้ผู้หญิงจะไปอยู่บ้านผู้ชายครับแต่ถ้าเป็นคนไทยจริงๆเลยนะคนไทยเลยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแต่งเขยเข้าบ้านแต่งเขยเข้าบ้านครับแต่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาแต่งลูกสะใภ้เข้าบ้านเพราะว่าคนไทยแต่ก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะแต่งลูกเขยเข้าบ้านเพื่อที่จะได้แรงงานมาทำไร่ทำนาเพิ่มของเราก็จะเป็นวิวาหมงคลทีนี้มาถึงอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าพัทรกับใช่ไหมใช่พัทรกับนี่อันเนี้ยไม่เคยได้ยินของจริงครับพี่มีคำอธิบายอย่างนี้นะคะว่ากับอันเจริญมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ได้แก่1พระกุกะสันทพุทธเจ้า2พระโกนาคมพุทธเจ้า3พระกัสสปะพุทธเจ้า4พระโคตมะพุทธเจ้าอันนี้คือองค์ปัจจุบันของเรานะคะแล้วก็5พระเมตไตรพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่เราคุ้นเคยกันองค์นี้ยังไม่เกิดหมายถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือไม่ได้หมายความว่าท่านยังไม่ได้เกิดนะแต่หมายถึงว่า คือท่านมีแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะคือยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นดังนั้น เวลาที่ดูข่าวตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นมิจฉาชีพหรือว่าคนที่อาศัยความเชื่อความศรัทธามาหลอกลวงกันก็จะใช้คำว่าเนี่ยคนนี้เป็นพระศรีอริยเมตไตรเคยได้ยินใช่ไหมแล้วก็หลอกลวงผู้คน อันนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อที่ถูกเอามาใช้หากินเงินบ่อยมากชื่อหนึ่งนะคะคือเป็นพระนามของพระอนาคตพุทธเจ้าค่ะยุคต่อไปนะคะ
แต่ของเราเนี่ยอยู่ในยุคของพระสมณะโคดมอันนี้คือองค์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นพัทธรกัปหมายถึงกัปอันเจริญมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์นะคำต่อไปนี่อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินครับทักษิณาวัดไม่เคยได้ยินจริงๆเหรอคุณจิตรินไม่แน่ใจมากกว่าครับพี่อาจจะเป็นคำที่คล้ายกับอันนี้แต่ก็ไม่ใช่หรือว่าเป็นคำนี้แต่ก็ไม่เคยรู้ความหมายครับแน่ๆคือไม่เคยรู้ความหมายแน่นอนเคยไปเวียนเทียนไหมเคยเวียนเทียนแต่ไม่เคยเวียนเทียนตอนกลางคืนครับพี่ตอนไหนก็ได้คือไปเวียนกับไปเวียนกับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไปแต่ก็ต้องเดินวนรอบ3รอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนั้นแหละเขาเรียกว่าทักษิณาวัดมันคือยังไงครับพี่ทักษิณาวัดหมายถึงการเดินเวียนขวารอบสถานที่สิ่งของหรือว่าบุคคลได้หมดนะคะสถานที่สิ่งของบุคคล3รอบโดยเอาร่างกายด้านขวาของเราเนี่ยเข้าสู่สิ่งหรือบุคคลที่เราต้องการจะเดินรอบอะค่ะคือถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเวียนขวารอบองค์เจดีย์ใช่ไหมก็ให้แขนขวาของเราเนี่ยอยู่ติดกับองค์เจดีย์อยู่ด้านองค์เจดีย์นึกออกปะคืออยู่ข้างในอะอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในแล้วเราก็เดินเวียนคือเป็นการเดินตามเข็มนาฬิกาพูดง่ายๆครับอันนี้เป็นคติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณนะคะว่าผู้เวียนแล้วก็ผู้ถูกเวียนเนี่ยจะได้รับบุญบารมีและเป็นสิริมงคลค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะคือการเดินทักษิณาวัดหรือว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยหมายถึงการแสดงความเคารพและการรำลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ทางพุทธศาสนาก็ได้นำเอาทักษิณาวัดเนี่ยมาเป็น เหมือนกับเป็นพิธีในการแสดงความเคารพและก็การรำลึกถึงพระรัตนตรัยครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินโดยการเอามือซ้ายไว้ข้างในอันนี้จะเป็นการเดินทวนเข็มนาฬิกาอันนี้จะเป็นการเดินที่ไม่เป็นมงคลสังเกตดูค่ะเคยไปงานบวชนาคไหมคะบวชนาคเคยครับพี่ถ้าคุณจิตรินไปงานบวชนาคเขาจะต้องมีการแห่นาคใช่ไหมแห่นาครอบโบสถ์อ่ะครับอันนั้น3รอบเหมือนกันครั้งต่อไปถ้าไปลองสังเกตดูนะคะอันนั้นก็คือการเดินเวียนขวาก็คือเป็นการทำทักษิณาวัดหรือว่าประทักษิณแต่ถ้าเกิดว่าไปงานสีดำเขาก็จะต้องมีการแห่ศพรอบเมนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่การที่แห่ศพรอบเมนเนี่ยจะเอามือซ้ายไว้ข้างในคือเป็นการเดินเวียนซ้ายจะต่างกันดังนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเดินรอบบุคคลหรือว่ารอบสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนี่ยให้เอามือขวาไว้ข้างในก็คือนี่เป็นการทำประทักษิณเดินเวียนขวาเป็นการเดินที่เป็นมงคลแต่เมื่อไรที่เราเดินเวียนซ้ายอันนั้นคือการเดินขึ้นเมนคือเป็นการเดินที่เรียกว่าไม่เป็นมงคลนะคะจะใช้ต่างกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเคารพใครก็จะมีการเดินวนรอบบุคคลนั้น3รอบครับนี่คือที่มาของทักษิณาวัดหรือคำว่าประทักษิณ นะคะเดินประทักษิณโอ้ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเดินซ้ายเดินขวามันรู้ว่าแบบซ้ายขวามันมีผลแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบคนละขั้วขนาดนี้คนละขั้วเลยคนโบราณนี่จะถือว่าขวาเป็นทิศหรือว่าเป็น
เป็นด้านที่เป็นมงคลนะคะอันนี้ตามความเชื่อนะคะแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจะมองว่าเป็นอะไรล่ะตรงกันข้ามกันทีนี้มาถึงพระมหากัสสปะนะคะพระมหากัสสปะเนี่ยท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่นะคะเล่าต่อจากในเรื่องก็คือว่าตอนที่แยกจากท่านพัทธกาปิลานีจำได้ไหมคะที่แยกกันแล้วก็บอกว่าบวชแล้วเนี่ยถ้าอยู่ได้กันเดี๋ยวก็จะมีคนคิดในทางอกุศลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกกันไปดีกว่าพอแยกกันไปท่านก็เดินมาถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างกรุงราชคฤห์แล้วก็เมืองนาลันทาแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่นั่นค่ะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปกราบโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงสนทนาไต่ถามนะคะแล้วก็ประทานพระโอวาท3ประการก็คือเรื่องหิริโอตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างแรงกล้ามีความเคารพเกรงใจในภิกษุทั้งหลาย2คือเมื่อฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพึงตั้งใจฟังและกำหนดพิจารณาให้แจ่มแจ้ง3คือจักไม่ละสติที่เป็นไปในกายคือพิจารณาร่างกายอย่างสม่ำเสมอและการน้อมรับพระโอวาท3ประการนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นพิธีอุปสมบทของท่านหลังจากนั้นเพียงแค่7วันค่ะท่านกัสสปะหรือว่าอดีตกัสสปะมานพก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์นะคะและต่อมาท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงธุดงค์ค่ะก็คือไม่ค่อยอยู่กับวัดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ใช่ค่ะคือท่านมีนิสัยชอบอยู่อย่างสงบแล้วก็สันโดษชอบเดินทางพระมหากัสสปะเป็นพระที่มีความสำคัญมากนะคะคือท่านเป็นผู้ดำริและเป็นประธานในการทำสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมสังคยนาโดยเริ่มทำหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว3เดือนนะคะจำได้ครับพี่ตอนแรกผมคิดว่าพระมหากัสสปะนี่เกิดหลังจากยุคพุทธกาลนะพี่ตอนแรกเพราะว่ามีชีวิตอยู่จนถึงพระพุทธองค์ปรินิพพานไปผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นยุคหลังๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แท้อยู่ร่วมยุคนี่เองใช่ค่ะร่วมยุคค่ะแล้วก็เป็นพระองค์สำคัญทีเดียวนะคะนึกภาพว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเหมือนกับจัดระบบข้อมูลเนาะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้เนี่ยจะมาแบ่งหมวดหมู่กันยังไงดีที่จะให้เกิดความเป็นประเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องเป็นการจัดระบบข้อมูลนั่นแหละนะทีนี้สมัยก่อนจัดระบบข้อมูลเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่มากก็โอ้มันไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนสมัยนี้นะพี่ใช่ใช่แล้วก็ต้องมานั่งถามไม่มี Excel ใช่อันนี้ข้อนี้บัญญัติไว้ว่ายังไงบ้างข้อนี้ใครรู้ข้อนี้ใครท่านพระพุทธเจ้าพูดกับใครอะไรอย่างนี้พระมหากัสสปะเนี่ยท่านทำหน้าที่เป็นประธานในการซักถามนะคะครับก็คือท่านเป็นผู้ดำเนินรายการใช้คำนี้แล้วกันใช่ไหมครับเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นโมเดเรเตอร์แล้วก็มีพระอุบาลีเถระเนี่ยค่ะทำหน้าที่วิสัชนาพระวินัยคือเป็นแหล่งข้อมูลเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านพระวินัยหรือว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันในชุมชนสงฆ์นะคะแล้วก็พระอานนท์เถระเนี่ยค่ะทำหน้าที่วิสัชนาพระธรรมแล้วก็มีพระอรหันต์นะคะอีก500รูปมาช่วยกันตรวจสอบว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็มีการตรวจสอบกันจนกระทั่งได้เป็นพระไตรปิฎกอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอันนี้คือความสำคัญของพระมหากัสสปะค่ะนี่ท่านเป็นประธานนะคะเป็นผู้ดำริและเป็นประธานในการทำสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยครั้งแรกนะคะ
หลังจากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ย3เดือนค่ะสำคัญมากๆทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของภัทรกาปิลานีก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเช่นกันจบเรื่องอย่างสมบูรณ์นะคะจบรวมทั้งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้วยพร้อมจะไปต่ออย่างสมบูรณ์ของจริง move on ต่อได้นะคะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะพระนางพิมพาค่ะอันนี้คุณจิตรินต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะโหไม่รู้ไม่ได้เลยครับไม่รู้นี่สอบตกแน่นอนครับแน่นอนพระนางพิมพาก็คือพระชายาของพระพุทธเจ้านะคะครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะท่านเป็นคู่บุญคู่บารมีที่เคียงคู่กันมาทุกภพทุกชาติเราอาจจะเคยรับรู้แค่ว่าท่านเป็นพระมารดาของเจ้าชายราหุลใช่ไหมคะที่เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าแล้วที่ตอนหลังไปเป็นสามัญเห็นองค์แรกใช่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 แล้วคุณจิตรินจำอะไรได้อีกกับพระนางพิมพาก็จำอาจจะจำเกี่ยวกับตัวพระนางไม่ได้ครับแต่ว่าจะจำฉากหนึ่งได้ว่าตอนที่เจ้าชายราหุลจะออกบวชเป็นสามเณรเนี่ยพระนางจะแบบไม่อยากให้ออกบวชเพราะว่าสามีก็ไปบรรพชาแล้วค่ะใช่อย่างน้อยขอลูกไว้สักคนอะไรประมาณนี้ผมจะจำฉากนี้ได้เรื่องราวของพระนางพิมพามีหลายแง่มุมนะคะที่น่าศึกษาเรียนรู้ค่ะในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีเนี่ยหนีจากไปโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วพอรู้อีกทีหนึ่งไม่บอกเลยนะไม่มีโน้ตบอกอะไรไว้ทั้งสิ้นเลยรู้อีกทีหนึ่งท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะค่ะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ